สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องอาร์เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านพบกันวันนี้3 ทุ่มตรงครับ1 เมษายน 2567ครับก็มาพูดคุยกับพี่น้องอสมฟังครับสำคัญมากค่าบริการอสมเพิ่มเป็นเดือนละ 2,000 บาทนะครับวันนี้พูด3ประเด็น1ตกเบิกย้อนหลังตั้งแต่ตุลา66ได้จริงแน่นอนนะครับเพราะว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7 มีนาคม 2566ตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นแหละครับรัฐบาลชุดเก่าชุดก่อนได้มีมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มค่าบริการอสมจากเดือนละ1,000เป็น 2,000 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2566เป็นต้นไปอันนั้นเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับเสร็จแล้วที่เรายังไม่ได้รับ 2,000 อยู่ขณะนี้แต่ได้รับเดือนละ1,000มาตั้งแต่ตุลามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าต้องรอกฎหมายรายจ่าย2567ประกาศใช้ก่อนนะครับและล่าสุดกฎหมายพรบงบมารายจ่าย2567ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้วผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาแล้วนะครับเหลืออีกขั้นตอนเดียวก็คือประกาศใช้กฎหมายถ้าประกาศใช้กฎหมายเสร็จเมื่อไหร่กระทรวงสาธารณสุขก็จะเบิกงบได้เบิกงบปี67นะครับแล้วก็จะจ่ายย้อนหลังตั้งแต่ตุลาคม66ให้กับพี่น้องอสม.อันนี้ได้จริงอย่างแน่นอนนะครับรอประกาศใช้กฎหมายซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้กฎหมายในเดือนเมษายน2567นะครับหลังประกาศใช้กฎหมายจึงจะเบิกงบประมาณได้นะครับซึ่งเวลาเบิกงบประมาณนั้นต้องใช้เวลาในการเบิกนานพอสมควรกว่างบประมาณจะมานะครับพองบประมาณมาแล้วกระทรวงสาธารณสุขเขาจึงจะประสานงานกับกรมบัญชีกลางซึ่งวางระบบการโอนเงินจ่ายตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องอสม.เสร็จแล้วกรมบัญชีกลางเขาจึงจะประกาศวันโอนออกมาว่าโอนได้วันไหนตกเบิกนะครับหลังจากนั้นก็จะได้เดือนละ 2,000 ทุกเดือนไปหลังจากจ่ายตกเบิกนะครับเพราะนั้นวันจ่ายที่แท้จริงต้องรอข่าวจากกรมบัญชีกลางนะครับต้องโน่นล่ะครับหลังกระทรวงสาธารณสุขได้งบมาและประสานงานกันแล้วและกรมบัญชีกลางจัดทำจัดวางระบบว่าเกี่ยวกับเรื่องโอนเสร็จสับพร้อมโอนเมื่อไหร่กรมบัญชีกลางประกาศข่าวก็จึงจะทราบวันโอนที่แท้จริงนะครับเพราะนั้นช่องของเราจะเป็นช่องที่ติดตามข่าวได้ไวและแม่นยำมากเพราะฉะนั้นถ้ากรมบัญชีกลางเขาประกาศข่าวเรื่องโอนตกเบิกย้อนหลังเมื่อไหร่จะนำวันโอนมาแจ้งพี่น้องอสม.ทันทีนะครับใครยังไม่เคยกดติดตามช่องอาร์เกมเมอร์ก็กดติดตามไว้นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วกดเลือกทั้งหมดเราขึ้นคลิปใหม่ทีไรท่านได้เห็นคลิปทุกทีนะครับสำหรับพี่น้องอสม.ท่านใดที่กดติดตามอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับกดติดตามเพียงครั้งเดียวก็ไม่ต้องกดติดตามอีกนะครับเฉพาะคนที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามแล้วครับท่านจะทราบก่อนเพื่อนครับถ้ากรมบัญชีกลางประกาศวันโอนเมื่อไหร่เราติดตามข่าวก่อติดเป็นประจำนะครับเราก็จะนำมาบอกทันทีครับเอาเรื่องที่1 นะครับตัวเบิกย้อนหลังจะได้จริงอย่างแน่นอนนะครับเรื่องที่2กรณีอสม.ที่รับค่าบริการตั้งแต่เดือนตุลาคม66เป็นต้นมาเดือนละ1,000เดือนละ1,000นี่แหละเกิดอสม.เสียชีวิตจะได้เงินย้อนหลังไหมอันนี้พี่น้องอสม.ก็คอมเมนต์มาถามบ่อยนะครับได้เงินย้อนหลังไหมอันที่3ก็มีพี่น้องอสม.ถามมาบ่อยเหมือนกันถ้าลาออกก่อนวันได้รับเงินตกเบิกนี่จะได้เงินย้อนหลังกับเพื่อนเขาไหมถ้าลาออกก่อนเอาละครับตอบข้อ2กับข้อ3นี่พูดกันรวมในประเด็นเดียวกันเลยนะครับเรื่องนี้เรื่องอสม.เสียชีวิตจะได้เงินย้อนหลังหรือไม่อสม.ลาออกก่อนวันได้รับเงินตกเบิกย้อนหลังนี่จะได้เงินย้อนหลังหรือไม่อันนี้หลักเกณฑ์ใหม่ยังไม่ออกนะครับหลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการเพิ่มค่าบริการจาก 1,000 เป็น 2,000 นี่หลักเกณฑ์ใหม่เขายังไม่ออกเพราะนั้นเมื่อกระทรวงสาธารณสุขเขาได้งบมาก่อนเขาจึงจะแจ้งหลักเกณฑ์ต่างๆจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศจะได้จัดการกับอสม.ที่เสียชีวิตอสม.ที่ลาออกเนี่ยจะได้ย้อนหลังหรือไม่ได้นั้นก็จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เขาแจ้งมาตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีหลักเกณฑ์ตัวนี้นะครับแต่ว่าเราไปสอบถามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานด้านอสม.ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อจังหวัดนะครับเพราะว่าตัวนี้เราไปสอบถามข้อมูลการทำงานตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาคือมันเคยมีการเพิ่มค่าบริการจาก600เป็น 1,000 ในครั้งนั้นก็ตกเบิกเหมือนกันนะครับพอปีที่เพิ่มจาก600เป็น 1,000 เนี่ยก็รอตกเบิกเหมือนกันเสร็จแล้วเขาก็อธิบายเทียบเคียงให้ฟังว่าในกรณีหลักเกณฑ์เก่าที่มีการเพิ่มค่าบริการจาก600เป็น 1,000 นั้นเขาพูดเรื่องให้ฟังว่ากรณีเสียชีวิตนี่ได้ไหมกรณีลาออกก่อนวันตกเบิก
ได้ไหมถ้าเป็นหลักเกณฑ์เก่าและถ้าเขาใช้หลักเกณฑ์นี้ใช้กับการเพิ่มค่าบริการจากพันเป็น 2,000 เนี่ยอสมเสียชีวิตก็จะได้นะครับอสมลาออกก็จะได้ในกรณีถ้ากระทรวงสาธารณสุขยังใช้หลักเกณฑ์เก่าเพราะหลักเกณฑ์เก่าตอนนั้นมันมีการเพิ่มค่าบริการปีนั้นนะครับมีการเพิ่มค่าบริการจาก600เป็น 1,000 เมื่อหลายปีก่อนโน่นนะรู้สึกจะเป็นปี62หรือเปล่านะครับ2562หรือเปล่าที่เพิ่มค่าบริการจาก600เป็น 1,000 นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำอยู่ที่จังหวัดหนึ่งเขาเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านค่าบริการอสมตรงๆนี่แหละเขาบอกว่าหลักเกณฑ์เก่าครั้งนั้นกรณีอสมเสียชีวิตนะครับกรมบัญชีกลางเนี่ยจะมีข้อมูลอยู่มีข้อมูลผู้เสียชีวิตและมีเลขที่บัญชีด้วยหากเสียชีวิตเฉยๆแล้วยังไม่ปิดบัญชีนะครับกรมบัญชีกลางเขาจะโอนเงินส่วนตกเบิกย้อนหลังเนี่ยเข้าบัญชีผู้เสียชีวิตไปเลยถ้าเสียชีวิตแล้วยังไม่ปิดบัญชีธนาคารที่รับค่าบริการนะครับนั่นแสดงว่าอสมเสียชีวิตเขาก็จ่ายตกเบิกย้อนหลังให้ตามเดือนที่ได้ทำงานนะครับอันนี้หลักเกณฑ์เก่าครั้งโน้นนะครับแต่ทีนี้ในกรณีที่อสมเสียชีวิตแล้วทายาทไปปิดบัญชีแล้วเพราะว่าไปถอนเงินจากบัญชีนั้นแล้วปิดบัญชีไปแล้วด้วยนี่มันก็ไม่มีช่องทางโอนแต่เงินย้อนหลังจะได้นะครับเงินย้อนหลังตกเบิกนี่จะได้เขาก็จะให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยติดต่อทายาทของอสมผู้เสียชีวิตแล้วก็เปิดบัญชีเอาบัญชีทายาทมาแจ้งเรื่องกรมบัญชีกลางเขาจะโอนตกเบิกย้อนหลังเข้าบัญชีทายาทตามเดือนที่ได้รับการตกเบิกย้อนหลังนั่นแหละครับอันนี้เป็นเขาตอบข้อมูลเก่าให้ฟังก่อนถ้าสมมติว่าในการเพิ่มจากพันเป็น 2,000 ยังใช้หลักเกณฑ์เดิมอสมเสียชีวิตจะได้เงินแต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดแห่งนั้นเขาก็บอกว่าถ้ากรณีมีหลักเกณฑ์ออกมาใหม่จะอัปเดตให้อีกครั้งจะแจ้งข่าวอีกครั้งว่ายังได้แบบตอนเพิ่ม600เป็น 1,000 มั้ยนะครับถ้าได้ก็ใช้หลักเกณฑ์เดิมถ้าไม่ได้ก็จะได้บอกเราก็จะแนะนำมาบอกพี่น้องอสมอีกครั้งนะครับอันนี้ไปถามเขาในกรณีครั้งก่อนที่มีการเพิ่มจาก600เป็น 1,000 เนี่ยเสียชีวิตก็ได้ย้อนหลังนะครับถ้าผู้เสียชีวิตยังไม่ปิดบัญชีเงินโอนเข้าบัญชีนั้นเลยแต่ถ้าผู้เสียชีวิตทายาทไปปิดบัญชีหลังเสียชีวิตเขาก็จะติดตามทายาทมารับเงินนี้โดยโอนเข้าบัญชีทายาทตามเดือนที่ได้รับการตรวจเบิกย้อนหลังนะครับอ้าวกรณีอสมลาออกทีนี้อันนี้หลักเกณฑ์เก่านะครับหลักเกณฑ์ใหม่ยังไม่ออกเช่นเดียวกันกับอสมเสียชีวิตนี่แหละหลักเกณฑ์เก่านะครับอสมเขาเกิดลาออกก่อนวันได้รับเงินตรวจเบิกนี่เขาก็จะคิดเงินให้ตามเดือนที่ได้รับตรวจเบิกนั่นแหละลาออกเดือนไหนจะได้รับตรวจเบิกย้อนหลังกี่เดือนเขาก็จะคิดเงินให้ถ้าพี่น้องอสมท่านใดลาออกนะครับแต่ยังไม่ได้ปิดบัญชีที่รับค่าบริการเงินจะโอนเข้าบัญชีอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าพี่น้องอสมท่านใดลาออกแต่ปิดบัญชีธกส.ที่รับเงินค่าบริการนั้นด้วยนะครับก็จะต้องเปิดบัญชีใหม่นะครับแล้วให้กรมบัญชีกลางเขาก็จะโอนส่วนตรวจเบิกเข้าบัญชีใหม่เปิดบัญชีใหม่แล้วมาแจ้งเจ้าหน้าที่คุณหมอของท่านนั่นแหละคุณหมอท่านก็จะส่งเรื่องไปจังหวัดแจ้งเลขที่บัญชีไปกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางก็จะโอนเข้าบัญชีใหม่ที่เปิดใหม่แต่ว่าถ้าลาออกโดยไม่ปิดบัญชีที่รับค่าบริการนะครับบัญชีนั้นยังเดินสะพัดยังใช้ได้กรมบัญชีกลางเขามีข้อมูลอยู่เขาก็จะโอนข้อมูลโอนเงินตกเบิกย้อนหลังเข้าบัญชีนั้นให้เลยย้ำที่เล่าให้ฟังนี้เป็นหลักเกณฑ์เก่าเมื่อตอนขึ้นค่าบริการจาก600เป็น 1,000 แล้วมีการตกเบิกแบบนี้เจ้าหน้าที่เขาตอบว่าอสมเสียชีวิตก็ได้อสมลาออกก็ได้ย้อนหลังด้วยครั้งนั้นนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาก็ตอบสรุปอีกมาอีกครั้งว่าถ้าหากว่ากระทรวงสาธารณสุขยังใช้หลักเกณฑ์เก่าก็จะได้ในการเพิ่มพันเป็น 2,000 นี่อสมเสียชีวิตก็จะได้อสมลาออกก็จะได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่ากระทรวงสาธารณสุขเขามีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ยังไงนะครับก็จะแจ้งข่าวให้ทราบเพราะว่ามีเบอร์โทรมีอะไรติดต่อกันมีไลน์ติดต่อกันด้วยกับเจ้าหน้าที่คนนั้นนะครับพอเราได้ข้อมูลอัปเดตมาเราก็จะมาเล่าให้กับพี่น้องอสมฟังว่าในกรณีหลักเกณฑ์การเพิ่มค่าบริการจากพันเป็น 2,000 นี่ตกลงอสมเสียชีวิตได้หรือไม่ได้ก็จะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งกับเจ้าหน้าที่รายนั้นแล้วเราก็ได้ข้อสรุปเราจะมาพูดให้พี่น้องอสมฟังอีกครั้งในหลักเกณฑ์การเพิ่มพันเป็น 2,000 นะครับที่เราไปเมื่อกี้นี่เป็นหลักเกณฑ์เก่าที่เขาใช้ตอนเพิ่มจาก600เป็น 1,000 อสมเสียชีวิตก็ได้อสมลาออกก็ได้นะครับเอามาเล่าให้ฟังเทียบเคียงไปก่อน
พอเป็นแนวทางนะครับหากหลักเกณฑ์นี้มีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนะครับสำหรับพี่น้องอสม.ทุกคนทุกท่านครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาดูมาฟังคลิปนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในวันต่อไปและคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ